โทนี่แรปนะครับวันนี้อยู่กับพี่ป๋อนัทวุฒินะครับผมเรามาบุกบ้านพี่ป๋อแรปครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2แล้วถูกต้องคราวที่แล้วนี่ทำรถที่พี่ป๋อเนี่ยเอาไว้ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมใช่ครับตอนแรกเนี่ยก็ทำเป็นส้มสีส้มปีนี้ก็อยากให้เฟี้ยวฟ้าวนิดนึงใช่เพราะว่าเทรนด์มันเริ่มเปลี่ยนแล้วแล้วสีส้มเราคนมันเริ่มไม่จี๊ดจ๊าดแล้วครับพี่พี่ก็เลยเปลี่ยนลุคถามเอ้ยโทนี่เราพี่เปลี่ยนเป็นสีอะไรดีวะโทนี่บอกเลยพี่นี่เลยสีนี่กำลังแบบสกายบลูเลยนะครับสกายบลูนี่กำลังแบบว่าตัวนี้จะเป็นคล้ายๆกับสีฟ้าวันนี้กำลังฮิตมากอย่างPorscheเนี่ยสีเนี้ยกำลังมาเลยนั่นใช่ไหมพี่ก็ยังไงเจอกันก็เหมือนเดิมมันดูเสร็จแล้วมันจะตุ๊ดไหมอ่ะมูไม่เลยพี่อันนี้มันจะออกสปอร์ตพี่จะไม่ดูแบบหวานแหววแต๋วจ๋าเกินไปใช่ไหมครับพี่จะดูซอฟต์นิดนึงแต่ยังไงเนี่ยดูทรงแล้วนี่เดี๋ยวเราต้องมาดูอีกทีนะว่าเวลาฟินิชชิ่งมันแล้วเนี่ยมีตัดด้วยดำด้วยเคปล่าอะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันจะกลมกลืนขนาดคันนี้ก็ทำเป็นสีฟ้าเงานะครับผมแล้วก็มีเคปล่าหลายส่วนเลยถูกต้องมีลิ้นหน้ากระจกมองข้างหลังคาด้วยวันนี้ปีนี้จะเปลี่ยนหลังคาสปอร์ตนิดนึงผลงานพอได้ไหมครับพี่ป๋อโอ้โหเนี่ยมากต้องบอกเลยว่าขอบคุณสิ่งที่ผู้ชมขอบคุณมากครับสิ่งที่ผู้ชมคือทีมงานของคุณนะครับคือว่าโอ้โหใจเย็นกันมาเสร็จเนี่ยไม่พูดไม่จาอะไรเลยติดอย่างเดียวเลยครับมาใส่ลอกสติ๊กเกอร์ชวนคุยไม่คุยเลยนะเอาจริงๆเอาพูดจริงๆชวนคุยไม่คุยเลยตั้งหน้าตั้งตาทำแล้วคุณนี่ก็ติดจ้างเขามาจากที่ไหนครับเนี่ยอันนี้ก็ทำยอดงานแล้วนะครับผมก็ครับก็แหมคราวที่แล้วก็ยังเป็นคนเดิมอยู่ใช่ใช่มาจำหน้ากันได้ชุดเลยแล้วก็ทีมงานโอ้หน้าตาดีแล้วก็เรียบร้อยครับไม่โผล่มาอีกครั้งก็นี่นะครับมีลูกมาด้วยสุดยอดเห็นไหมเนี่ยต้องขอบคุณพี่ป๋อมากเลยที่เรียกว่าหนุนเราเป็นครั้งที่2ขอบคุณโทนี่เหมือนกันนะครับขอบคุณโทนี่แรปด้วยนะครับที่เค้าเรียกว่าสร้างสรรค์สิ่งดีๆนะครับสีรถดีๆให้กับรถของเราทำให้เรามีความสุขเวลาขับขี่ด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับครับ